ก็เช็คลากอันนี้นี่ครับแล้วก็จะเคลียร์ดินออกอย่างนี้จิ้มออกไปเลยต้องจัดกี่ครั้งครับถึงจะขึ้นเป็นบอนไซนี่จัดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นเราก็จะเห็นภาพไปเองอะเนาะถ้าเราจะไม่เหนื่อยเรามากอะรอบแรกเราก็คัดๆจะจัดให้ดีไปเลยปึ๊บเราก็จะเอามาล้างน้ำเหรอครับใช่ค่ะล้างอย่างนี้เลยต้องมีน้ำคู่กันด้วยนะคะดูครับโอ้โหลากดีมากเลยอะขาวมากเลยอันนี้ลอยควันแต่ถ้าลอยกีดจะอยู่ด้านบนอันนี้ก็ออกตามลอยควันนี่อันนี้ก็จะอันนี้เราใช้จะใช้โฟมก็ได้หรือใช้หินก็ได้ใช่ไหมครับใช่อ๋อไม่ใช่เอารากวางเลยใช่ค่ะต้องเอามะพร้าวเอาขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวเนี่ยค่ะรอค่ะขุยมะพร้าวมาแปะก่อนนี่ครับก็เพื่อเสียบลงไปอย่างนี้เลยเลยค่ะอันนี้เราก็จัดนะครับขุยมะพร้าวเอามะพร้าวขุยโปะทับค่ะอีกทีโปะทับนี่อย่างนี้สวัสดีครับวันนี้ตัวน้อยชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะมาชมวิธีการจัดรากนะครับวันนี้จะให้พี่ปูกับพี่เนมนะครับเป็นคนสาธิตพี่ปูพี่เนมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋อนี่ครับรบกวนอีกแล้ววันนี้เรา แบบชิลๆไปเลยนะครับพี่ปูวันนี้ก็จะมาให้พี่ปูพี่เนมนะครับจัดรากโมกอันนี้โมกอะไรครับพี่เนมพี่ปูโมกหนูลานะครับโมกหนูลานะครับนี่คือจัดแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็คือสร้างจากกิ่งตอนใช่ไหมครับพี่ใช่ก็เราก็จะสร้างจากกิ่งตอนแล้วก็จะเอามาจัดรากนะครับโอเคนี่ต้นอันนี้ต้นที่เอามาทำเริ่มจะขึ้นทรงเป็นบอนไซแล้วนะครับก็จะแต่ว่าก็จะเริ่มจากกิ่งตอนแบบนี้แหละนะครับโอเคแต่พวกนี้ยังไงก็ต้องจัดรากดีๆค่ะมาทดรากอ๋อแต่พวกนี้ต้องทดคือต้องทดอีกรอบใช่ค่ะนี่ครับก็ยังไม่ได้จบง่ายๆแต่ว่าเราจะมาทำเริ่มต้นทำนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิ่งตอนใช่ไหมครับพี่กิ่งตอนเป็นโมกหนูลากิ่งตอนนะครับอันนี้ก็กิ่งตอนเดี๋ยวเราลองสักต้นหนึ่งแล้วกันโอเคต้องใช้อะไรบ้างครับพี่ปูเหล็กสางดินค่ะเหล็กสางดินสางรากสางรากอันนี้โอ้โหของดีเลยนะ ผมเป็นผมก็ใช้ตะเกียบ ตะเกียบอุปการะคุณมันใส่บ้านมดมันใส่บ้านมดเหล็กมันจะได้ลื่นค่ะอ๋อมันลื่นถ้าเป็นไม้มันจะลากจะขาดอ๋อนี่ขั้นตอนแรกเราทำอะไรครับนี่สางดินออกจากสางดินออกการสางดินออกก็เช็คลากอันนี้ได้น้อยอยู่แต่ก็คืออันนี้คือต้องบอกว่ามันยังไม่ถึงกำหนดที่เราจะจัดนะครับแต่ว่าคือผมก็จะให้ลองทำก็เลยเอาพี่ปูก็เลยจัดให้เลยนี่นะเราก็จะที่จริงต้องให้มันรากมันเยอะกว่านี้ใช่ไหมครับก็ถ้าจริงๆถ้ามันครบ45วันก็ได้แต่ถ้าอย่างคนทางคนสร้างอ่ะเขาจะรู้ว่าถ้ารากมันน้อยอยู่เราจะชำต่อไปอีกสัก2เดือนอีให้ครบกำหนดถึง2เดือนนะคะคือให้รากมันเพิ่มขึ้นคือให้รากมันเพิ่มขึ้นอ๋อนี่เราก็จะแต่ว่าอย่าเกินนะคะเพราะรากมันจะแข็งรากจะแข็งนี่ครับเราก็จะเคลียร์ดินออกอย่างนี้จิ้มออกไปเลยไม่เป็นไรใช่ไหมครับนี่ไม่เป็นไรค่ะยังไงก็ต้องเอาออกก็ขาดไปบ้างก็ช่างมันอันนี้ดินอะไรครับดินก้านปูก้านปูกับมะพร้าวสับค่ะแต่ว่าบางคนเขาจะใช้แค่ใบก้านปูกับขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวเพราะว่ามะพร้าวสับเนี่ยบางทีรากมันเข้าไปติดเข้าไปอยู่เวลาเอาออกมันก็จะขาดแต่ว่าที่บ้านนี่ต้องการน้ำหนักเบาๆต้องจัดกี่ครั้งครับถึงจะขึ้นเป็นบอนไซนี่จัดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นเราก็จะเห็นภาพไปเองอะเนาะถ้าเราจะไม่เหนื่อยเรามากอะรอบแรกเราก็คัดๆจะจัดให้ดีไปเลยอ๋อให้ดีไปเลยมันจะได้ไม่เหนื่อยตรงรอบ2รอบ3ปึ๊บเราก็จะเอามาล้างน้ำเหรอครับใช่ค่ะล้างอย่างนี้เลยต้องมีน้ำคู่กันด้วยนะคะอ๋อต้องมีน้ำคู่ด้วยเพื่อเอาให้ดินเขาหลุดออกรากมันจะได้ไม่แห้งด้วยค่ะจิ้มออกนี้เลยต้องจิ้มบนลงล่างนะแล้วก็ถ้าไม่ออกเราก็เขย่าในน้ำอะค่ะตอนที่ฝึกใหม่ๆขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยนานมากใช้เวลานานมาก
นี่ครับโอ้โหเริ่มขาวสะอาดครับเริ่มขาวสะอาดแล้วอันนี้รอยควันแต่ถ้ารอยกรีดจะอยู่ด้านบนอ๋อนี่รอยควันใช่อันนี้ก็ออกตามรอยควันอันนี้ถือว่าดีนะเนี่ยคือแตกตามรอยควันเลยอ่ะอันนี้ก็หลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วอันนี้ก็ถือว่าได้แล้วใช่มั้ยพี่ปูดินที่ใช้ก็ใช้ดินอะไรครับพี่ปูใบก้ามปูค่ะใบก้ามปูกับแล้วก็มะพร้าวสับมะพร้าวสับอันนี้ใช้ทุกระยะหรือว่าใช้แค่ตอนใช้แค่ตอนจัดรากครับใช้ทุกระยะจนไม้จบนี่เหรอไม้จบถึงจะเป็นมะพร้าวสับเล็กค่ะอ๋ออันนี้ก็ใช้จัดรากอันนี้ก็ใช้มะพร้าวสับใหญ่อยู่นี่ใช้ดินใช้ขุยมะพร้าวรองข้างล่างแล้วก็ใช้ดินก้ามปูคือก้ามใบก้ามปูล้วนใช่ไหมครับล้วนค่ะล้วนเลยก็คือหมักธรรมชาติธรรมชาติผสมกับมะพร้าวสับอันนี้มะพร้าวสับใหญ่ครับสับใหญ่ค่ะสับใหญ่นะนี่อันนี้ก็จะอันนี้เราใช้จะใช้ฟูมก็ได้หรือใช้หินก็ได้ใช่ไหมครับใช่แต่ว่าเรามีหินเราใช้หินแล้วกันมีแบบไหนมีแบบไหนเนาะอันนี้ก็แนะนำว่ามันอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนี่อ๋อไม่ใช่เอารากวางเลยใช่ค่ะต้องเอามะพร้าวเอาขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวเนี่ยค่ะรอค่ะขุยมะพร้าวมาแปะก่อนเนี่ยบางๆอันนี้ก็ใช้ขุยมะพร้าวแปะก่อนอ๋อถ้ารากเขาไปโดนปูนโดยตรงมันอาจจะร้อนอย่างนี้เหรอครับรากอาจจะเดินช้าเนาะเออนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับนี่อ๋อก็ไม่ต้องหนามากค่ะก็พอประมาณพอประมาณหลังจากนั้นแล้วเราก็สางอีกรอบโอ้โหคลิปอ๋อนี่ก็ต้องตัดเผื่อเวลาตอนตัดกิ่งก็ต้องตัดเผื่อไว้นิดนึงใช่ไหมครับตอนตัดกิ่งอะคะมันอยู่ในตุ้มอยู่แล้วค่ะอ๋อมันอยู่ในตุ้มอยู่แล้วมันเผื่อไว้แล้วเอาแล้วตัดใต้ตุ้มมันก็มาด้วยก็คืออันตอนนี้ก็คือเราก็ต้องสางให้มันออกตามนี่จับไปนะมองสางออกให้มันตรงตามทิศทางของมันเหมือนนิ้วเราเนี่ยค่ะเกิดตรงไหนก็ให้มันทิ่มไปทางนั้นเนี่ยค่ะนี่ครับเราก็จะสางอย่างนี้เลยก็สางไปในทิศทางของเขาตรงๆลงไปอันนี้เราก็ไม่ได้เอาทุกกิ่งใช่ไหมครับไม่ได้เอาทุกเส้นไม่เอาทุกรากทุกเส้นใช่ค่ะอันนี้เราก็จัดก็เอาอะไรครับขุยมะพร้าวเอามะพร้าวขุยโปะทับค่ะโปะทับนี่อย่างนี้เลยโปะไปเลยอ๋อโปะรอบไปเลยเนาะใช่ค่ะขุยมะพร้าวรองปูนแล้วก็มาโปะเพราะว่าขั้นตอนนี้ก็สำคัญมากเลยใช่ไหมพี่ปูสำคัญค่ะสำคัญทุกขั้นตอนนะขั้นตอนเพราะว่าเราต้องกบอย่างนี้เลยก็คือขุยมะพร้าวมันจะให้ความชื้นอ๋อให้ความชื้นใช่ค่ะเวลาเพราะว่ารากเขายังอ่อนอยู่แต่ว่าทำเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วก็คือต้องหลบแดดประมาณสัก10 วันก่อนแล้วค่อยตากแดดก็คือเอาไว้ในร่มเลยเวลาเราปลูกแล้วกดด้านข้างอย่างเดียวนะคะกดด้านข้างใช่ว่าไอ้มีไส้เดือนเดือนอ๋อดินดีด้วยดินดีจริงจริงกลัวนะเนี่ย อันนี้ จับมัน นี่ครับก็กดเฉพาะด้านข้างกดเฉพาะด้านข้างเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะแน่นเองค่ะวิธีปลูกต้นไม้เหมือนกันพวกกระถางดำอะไรพวกนี้คือเราวางแล้วเราใส่ดินแล้วเราก็กดเฉพาะด้านข้างเดี๋ยวต้นเดี๋ยวมันจะแน่นเองค่ะนี่นะเป็นเทคนิครายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ก็มีผลกับต้นไม้เลยแหละโอ้นี่ครับก็เป็นเทคนิคการจัดรากนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยแล้วครับนี่ใช่ค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็เหลือรดน้ำอันนี้อันนี้คืออะไรครับดำไม่ให้มันล้มอย่างเงี้ยเหรออ๋อ
เสร็จเรียบร้อยค่ะนี่ได้แล้วนะครับอย่างนี้เราก็เอาไปวางไหนครับพี่ปูวางไว้ในร่มอย่างนี้เลยเหรอวางไว้ในร่มเลยค่ะวางไว้ในร่มเลยแต่คือมันโดนลมไล่แบบแซมเข้ามาไม่เป็นไรโดนได้วางไว้อย่างนี้ในร่มนี่ก็อีกกี่เดือนอีกกี่วันครับ10วันค่ะค่อยยกออกแดด10วันยกออกแดดแล้วก็แล้วเราจะมาลื้อดูอีกกี่ก็ประมาณสัก2เดือนก็ได้2เดือนหรือประมาณสัก2เดือน3เดือนก็ได้2เดือน3เดือนแล้วก็เอาเราอยากจะดูแล้วก็เอาเหล็กนั่นแหละค่ะมาคุยๆอ๋อแล้วก็แล้วกว่าจะได้อย่างนี้มันแล้วกว่าจะได้อย่างนี้มันใช้เวลาอันนี้เป็นปีเป็นปีหลายปีค่ะเป็นจริงกว่าพอจัดรากเสร็จอันนี้ต้นนี้ใช้เวลานานไหมครับนี่ต้นนี้ก็กิ่งตอนเหมือนกันกิ่งตอนอันนี้ประมาณปีหนึ่งนะปีหนึ่งด้านเราด้านเรานี่ครับอ๋ออันนี้คือคัดรากแล้วใช่อันนี้ผ่านการจัดมากี่รอบครับนี่อันนี้รอบสองประมาณรอบสองอันนี้รอบแรกค่ะอันรอบสองคือจัดไปแล้วค่ะอันนี้ก็คือเราจะรอให้รากมันใหญ่ประมาณหลอดน้ำอะไรเงี้ยแล้วค่อยทดนี่ครับดูโอ้ยรากดีมากเลยอ๋ออันนี้คือคัดแล้วใช่ไหมครับพี่ปูค่ะดูนะครับดูเข้าไปดูใกล้ๆนะครับนี่คือรากที่คัดที่จัดแล้วโอ้โหรอบดีมากเลยอะแล้วก็ต้องจัดอีกกี่รอบครับหลังจากผ่านไซส์นี้อยู่ที่เราเพราะว่ามันจัดอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องรอให้เส้นมันใหญ่พอเส้นใหญ่เราก็ต้องทดรากเพื่อที่จะให้มันแตกรากมาเป็น2แง่3แง่อะไรเงี้ยค่ะก็คือทำยังไงก็ไม่จบทำยังไงก็ไม่จบไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะพอใจเราจะสวยครับก็โอ้ก็ต้องใช้เวลานะแล้วก็ต้องใช้ความพยายามมากๆเลยนะต้องใส่ใจด้วยนี่ครับก็อันนี้ก็เอามาแนะนำนะครับเป็นเทคนิคการทำการจัดรากจากผู้ที่ทำจริงๆนะครับก็คือเป็นแล้วก็เห็นผลจริงๆนะครับเป็นการสาธิตการจัดรากนะครับแบบละเอียดแล้วก็เห็นผลจริงๆนะครับโดยพี่ปูพี่เนมนะครับโอเคครับอันนี้ก็ขอบคุณพี่ปูมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาจัดรากโชว์โอเคครับไปนะครับ